ราคาทองคำพุ่งแต่ระดับสูงสุดในรอบ9ปีในวันพุธที่5เมษายน2566หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดโดยวิกฤตในภาคธนาคารและความวิตกที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนั้นได้เพิ่มความต้องการทองคำในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคารกลางจีนบ่งชี้ว่าธนาคารกลางจีนเพิ่มปริมาณการถือครองทองคำราว18ตันในเดือนมีนาคม2566ส่งผลให้มีปริมาณทองคำรวมทั้งสิ้นในขณะนี้ราว2,068 ตันหลังจากเพิ่มขึ้นประมาณ102ตันในช่วง4เดือนก่อนหน้าเดือนมีนาคม2566สภาทองคำโลกเปิดเผยว่าประเทศต่างๆได้เพิ่มปริมาณสำรองทองคำท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและเงินเฟ้อที่ระดับสูงโดยความต้องการทองคำของธนาคารกลางนั้นเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ในปี2565และผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดในเดือนมีนาคมนี้ได้แก่ตุรกีจีนและคาซัคสถานนอกจากนี้ข้อมูลยังบ่งชี้ด้วยว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนณสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 3.1839 ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.07 หมื่นล้านดอลลาร์จากเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมา